ในชุดนี้นะครับก็มีการเรียกนักเตะที่เป็นสายเลือดใหม่นะครับเรียกว่ายังบัตรค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็น่าสนใจในตำแหน่งกองกลางครับปกติแล้วเนี่ยมาซาดาอิชินะครับก็จะเล่นในระบบ4-2-3-1พุทธมหประตูกองหลังแล้วก็กองหน้าอาจจะมองได้คร่าวๆนะครับแต่ว่ากองกลางเนี่ยก็ต้องดูฮะว่าเขาจะเลือกแบบไหน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอห์นสตอรี่ครับทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่านะครับตอนนี้ทีมชาติไทยนะครับก็กําลังขมักขมันกับการเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับก่อนที่จะลงสนามนัดแรกในฟุตบอลอุ่นเครื่อง3เศร้านะครับ LP b a n แบคที่ประเทศเวียดนามนะครับเป็นการแข่งขันที่กรุงฮานอยนะครับสนามมีดินสเตเดียมที่ประเทศเวียดนามเจอกับรัสเซียครับในวันเสาร์ที่7ที่จะถึงนี้นะครับกันยายนแล้วก็อีกเกมหนึ่งเนี่ยวันที่10กันยายนนะครับเจอกับเจ้าภาพนะครับเจ้าบ้านก็คือทีมชาติเวียดนามับมเเเชื่่่ออวากกทีจ นามก็น่าจะมีแฟนบอลให้ความสนใจยังไงก็เยอะอยู่แล้วครับไทยเจอเวียดนามแต่ละครั้งเนี่ยก็สนุกสนานนะครับซึ่งทีมชาติไทยนะครับมาซาทระอิชิในชุดนี้นะครับก็มีการเรียกนักเตะที่เป็นสายเลือดใหม่นะครับหรือว่าเรียกว่ายังบัตนะครับเข้ามานะครับเปลี่ยนถ่ายสายเลือดในทัวร์นาเมนต์นี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็น่าสนใจในตำแหน่งกองกลางครับปกติแล้วเนี่ยมาซาทระอิชินะครับก็จะเล่นในระบบ4-2-31นะครับชุดนี้เนี่ยผู้รักษาประตูกองหลังแล้วก็กองหน้าอาจจะมองได้คร่าวๆนะครับแต่ว่ากอง ก็ต้องดูฮะว่าเขาจะเลือกแบบไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเจาะในตำแหน่งกองกลางครับมีโอกาสที่จะใช้ใครบ้างนะครับแต่ละคนฟอร์มการเล่นเป็นอย่างไรอะไรยังไงนะครับก็จะมาเจาะกันนะครับสำหรับมาสดตอไอชีอิครับมองกองกลางชุดนี้อย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็อยากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ์นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องจอนด้วยตอนนี้ก็เกือบเกือบห้าหมื่นซับแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยใจจริงนะครับสำหรับชุดนี้นะครับไปดูกันที่ประตูประตูก่อนประตูเนี่ยก็มีทั้งมือหนึ่ อยู่แล้วนะครับก็คือปฏิวัติเขาไหมกับสารานอนอนุอินนะครับแล้วก็มีทางด้านของกรกฎพิพัฒน์นัด,ดาที่ได้ติดเข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับก็พอมีมือหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเลือกได้ไม่ยากเลกเกมนึงก็อาจจะเป็นสารานนนะครับอีกเกมนึงก็อาจจะเป็นปฏิวัติอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนกรกฎเข้ามานะครับอยู่ที่เรื่องของการฝึกซ้อมด้วยนะครับส่วนกองหลังเนี่ยแบ็คขวาก็มีทางด้านนิโคลัสมิเกลสันแบ็คซ้ายก็มีทางด้านของสัสลักนะครับตัวสำรองก็มีแบ็ เตอร์แบ็กเนี่ยก็มีทางด้านของเอเลียสนะครับแล้วก็สุพรรณที่เคยจับคู่กันอยู่แล้วนะครับเป็น2ตัวเกา๋านะครับวัย30กับ31นะครับแล้วก็มีตัวสอดแทรกคือโจนาธานนะครับแล้วก็มีทางด้านของทรงวุฒิใครครวนซึ่งมองแล้วเนี่ยอาจจะเดาได้ไม่ยากเท่าไหร่ นะฮะเพราะว่าด้วยความเก๋าด้วยประสบการณ์ในเกมระดับทีมชาตินะครับเราก็เปรียบเทียบกันได้อยู่แล้วนะครับว่าใครเนี่ยจะได้ลงสนามนะครับเป็นตัวจริงถ้ายึดชุดที่ดีที่สุดของทีมชุดนี้นะครับส่วนแนวรุกนะครับกองหน้าเนี่ยก็มีทีรศักดิ์เผยพิมายนะครับมีเอ่อแพทริกกูซับซันมีกรวิทรสามมีสุบนัศเหมือนตานะครับก็ดูแล้วนะครับก็คงไม่พ้นทีละศักดิ์หรือว่าสุรณัศนะครับที่ได้ลงสนามในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้านะครับด้วยประสบการณ์ในนามทีมชาติแต่ว่ากองกลางเนี่ยน่าสนใจ นะครับเพราะว่าในชุดนี้เนี่ยมีกองกลางเรียกมาทั้งหมด8คนซึ่งมีวิรเทศป้อมพันธมีเอกนิตปัญญามีวรชิตกนิทสีบําเพญน,นะครับมีชานารง์พรมสีแก้วนะครับแล้วก็มี2รายจากทางด้านของดําพูลอครพงพงพุ่มวิเศษแล้วก็อนันต์ยอดสังวานนะครับแล้วก็วิลเลียมไวเดอร์เชอร์กับทางด้านของคัคคณะคํายกฮะซึ่งปกติแล้วมาซาตยอิชิอินะครับจะเล่นในระบบ4 2 3 1กองหน้าตัวเป้าคนเดียวนะครับแล้วก็แผงแบ็กโฟตรงกลางเนี่ยจะมี5รายนะครับเป็น4231เป็ามหนึ่งนะเบอร์10 นะครับแล้วก็ปีกสองข้างนะครับแล้วก็มิดฟิลด์ที่เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับคอยตัดเกมคอยเชื่อมเกมแดนกลางนะครับร่วมกันนะครับเปลี่ยนจากรับเป็นรุก2รายมองจากลิสต์รายชื่อนะครับเพเยอร์ลิสต์ที่มีอยู่นะครับผมก็เชื่อว่าวิลเทพต้อมพันธ์นะครับที่ผ่านประสบการณ์ในเกมระดับทีมชาติไทยชุดใหญ่มาอย่างยาวนานแล้วก็ลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องในชุดของมาสดะชอิชิอิน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงคอยคอนโทรเกมคอยคอนโทรบอลตรงกลางสนาม นะครับสู้กับทางด้านของรัเสเซียแล้วก็ทางด้านของเวียดนามนะครับส่วนอีกรายหนึ่งก็ต้องซื้อนะครับซื้อว่ามาซาอิชินะครับ เขาเลือกที่จะเล่นแบบไหนแต่ดูจากที่เขาเคยส่งนักเตะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเตะที่เป็นพึ่งงานมดงานนะครับลงมาช่วยทางด้านของวีรเทพนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีธิติพันธ์พงจันทร์พิรดชลชำรัศมีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพึ่งงานที่วิ่งเยอะใช้พลังงานเยอะนะครับลงสนามมาคู่กับทางด้านของวีรเทพในชุดนี้เนี่ยตรงกลางนะครับที่สามารถเล่นได้ที่จะคู่กับวีรเทพนะมีตัวเลือกก็คือวิลเลียมไวเดอร์เชอร์อันนี้เป็นเน้นไปที่เกมรับ นะครับในแดนกลางนะครับแล้วก็สามารถที่เล่นได้ทั้งรับแล้วก็ลุกอย่างอัครพงษ์ผู้มิเศษแล้วก็มีตัวที่เล่นในตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางได้แต่ว่าอาจจะไม่ถนัดในการเล่นเกมรับเท่าไหร่นะักนะครับอย่างาาคัคณะคํำยกรวมไปถึงวรชิตกนิษฐ์สีบำเพญซึ่งผมมองว่าในตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางเนี่ยถ้าไปเจอกับรัสเซียไปเจอกับเวียดนามที่เขามีกองกลางพลังงานค่อนข้างเยอะเนี่ยใช้วีรเทพนะครับเป็นโฮลดิ้งบอลอีกรายหนึ่งก็ต้องเน้นไปที่เกมรับในแดนกลางเป็นหลักนะครับซึ่งถ้าจะเอาวรชิต หรือเอาทางด้านของคาคณะลงมาอาจจะทําให้เกมแดนกลางเนี่ยมีพลังงานที่ไม่ได้สูงมากนะโอเคอาจจะมีวิชั่นในการเล่นเกมลุกมีการเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้เร็วมีการจ่ายบอลคมๆแต่ว่าถ้าในเรื่องของการบู๊ล้างผ่านในการในการเล่นเกมแดนกลางเนี่ยอาจจะไม่ไม่มีเท่าไหร่นักนะฮะเพราะฉะนั้นวิลเทพอาจจะได้คู่กับวิลเลียมไวเดเชอร์เพราะว่า2รายนี้ก็ถือว่าคนนึงก็บุนอีกคนนึงก็บู๊นะครับแต่ก็ต้องดูนะครับเพราะว่าวิลเลียมไวเดชเชอร์เองก็ไม่เคยมีเกมกับทีมชาติไทยชุดใหญ่เลย แต่ถ้าพูดถึงกองกลางตัวรับแบบธรรมชาติแท้ๆบูล้างผานเนี่ยก็มีแค่วิลเลียมเดอเชอร์จริงๆนะครับสำหรับทีมชุดนี้ส่วนมิดฟิลเบอร์สิบนะครับที่ขยับขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งที่ดีที่สุดของทีมชุดนี้ก็น่าจะเป็นเอกนิตปัญญาเพียงแต่ว่าสุขโชคสรารชาติที่ถูกวางไว้ว่าเป็นเหมือนแม่เหล็กในการดูดบอลตรงกลางแล้วก็เคลื่อนเกมรุกของทีมชาติไทยในชุดนี้เนี่ยนะฮะไปที่แดนหน้าเนี่ยดันมีการบาดเจ็บนะครับแล้วก็มีการถอนตัวไปผมได้เชื่อว่าเอกนิตปัญญาอาจจะ ไปแทนที่ริมเส้นทางฝั่งซ้ายที่เป็นพื้นที่ที่อาจจะเป็นของสุปรโชคสรารชาติก่อนหน้านี้และนี่นก็ทําให้มิดฟิลเบอร์สิเนี่ยก็ต้องดูว่าทางด้านของอิชิอีเนี่ยจะเลือกใครซึ่งคนที่จะเล่นได้นะครับก็มีวรชิตกันนิสสีบําเพญ 1รายนะครับแล้วก็อีกรายหนึ่งก็คือชาณรงค์พรมสีแก้วนะครับซึ่งวรชิตกระนิสิมเพนในฤดูกาลนี้ก็ถือว่าทําผลงานได้ดีกับการท่าเรือ f อีนะครับในช่วง3-4เกมแรกนะครับโดยเขาจะมีชิมุระนะครับในการที่โนบุรุชิมุระเนี่ยในการตัดเกมแดนกลางมีนิวเพลร์โดนฉ่มและสมีคอยตัดเกมในการส่วนตัวเขาเนี่ยก็สามารถที่จะจับจ่ายบอลมีวิชั่นในการเล่นเกมรุกนะครับแล้วก็แทงบอลทะลุช่องนะครับที่เป็นเหมือนหมากเด็ดของตัวเขาได้เป็นอย่างดีกับการท่าเรือนะครับสำหรับวรชิตซึ่งมี ที่เจ้าตัวจะมาเล่นเป็นมิดฟิลเบอร์สิบนะครับในทีมชุดนี้นะครับแล้วก็โยกเอกนิตปัญญาไปเล่นริมเส้นทางฝั่งซ้ายส่วนชนรงพ์พมสีแก้วนะครับมิดฟิลที่เล่นเท้าซ้ายได้ดีอาจจะไปเล่นในตำแหน่งปีกขวานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่ชนรงค์เคยทำงานกับทีมชาติไทยนะครับแล้วก็สร้างผลงานได้ดีด้วยนะครับในตำแหน่งปีกขวาแต่ก็มีออปชันทางปีกขวาอีกหนึ่งรายนะครับนั่นก็คือสุพัทเหมือนตาครับเขาเล่นปีกขวาได้อย่างดีมากๆนะครับถ้าย้อนกลับไปตอนที่อยู่กับเบอร์รั เพราะว่าในตัวเลือกในแดนหน้าเนี่ยมีทั้งทีรศักดิ์เผยพิมายที่ฟอร์มดีนะครับในฐานะตัวสำรองกับการท่าเรือุตซีในฤดูกาลนี้นะครับสนัดแรกลงสนามเป็นตัวสำรองทั้งหมดแต่ยิงไป5ประตูนะครับเป็นดาวซันโวร่วมของเซิฟุตบอลไทยลีก2024-2025ณนะขณะนี้กับอีกรายหนึ่งครับที่มาซาทะอิชิอิก,ก็ชื่นชอบนะครับแล้วก็ไปดูการซ้อมถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับ,นะรบนั่นก็คือพนะรักติกวูตับสั้นนะฮะที่ยังไม่เคยมีเกมกับทีมชาติไทยชุดใหญ่แต่ว่าหลังจากที่ ยิงในเจลีก3นะครับแล้วก็ลงสนามกับนาราขับไปถึง18เกมก็มีโอกาสที่จะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าเหมือนกันเกมแดนกลางมีเท่านี้นะส่วนออปชันอื่นๆที่ยังมีตัวเลือกอยู่ค่ะคณะคำยกเองก็มีออปชันในการมาเล่นเป็นโฮลดิ้งบอลอยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าด้วยอย่างที่ผมบอกไปนะถ้าวีรเทพปักหลักมันอาจจะต้องมีกองกลางตัวรับขนาดแท้สักคนหนึ่งคอยวิ่งคอยไล่ล่าบอลน,นะฮะแล้วก็ออปชั่นที่เล่นด้านข้างได้ดีแล้วก็ลากเลยกินตัวได้ดีอย่างอน,นันต์ยอดสองวานก็น่าสนใจ <inate> นะครับอาจจะไปเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายนะครับแล้วก็เอกนิตอาจจะมาเป็นมิดฟิลด์เบอร์ไหมนะฮะแล้วก็วรชิตอาจจะลงมาคู่กับวิลเลเท้นะครับแล้วฝั่งขวาก็จะเป็นทางด้านของชาญรงพรมศรีแก้วซึ่งถ้าเป็นปีกธรรมชาตินะครับอย่างอนันต์ยอดสองวานรวมไปถึงชานรงเนี่ยเขาจะสามารถที่จะสลับข้างกันได <aine S 1> ้ชาญรงค์เท้าซ้ายเล่นฝั่งขวาก่อนอาจจะมาเล่นเป็นฝั่งซ้ายได้นะครับส่วนทางด้านของอนันต์เนี่ยเท้าขวาเล่นฝั่งซ้ายอาจจะไปเล่นฝั่งขวาก็ได้คือสลับกันได้นะครับทางด้านของเอกนิต เองก็สลับกันได้หมดนะฮะอยู่ในตำแหน่งปีกซ้ายก็ได้ตรงกลางก็ได้แล้วก็ขวาก็ได้อีกคนหนึ่งก็คืออัครพงศ์พุ่มวิเศษรายนี้เนี่ยก็สามารถทํางานได้ดีแล้วก็มีตัวเลือกในเรื่องของออปชันที่หลากหลายนะครับในการทํางานในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับรายนี้แต่ว่าก็ต้องดูว่าการทํางานร่วมกับเพื่อนกับทีมชาติไทยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับอัครพงศ์นะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ขนาดนั้นเพราะเขาก็เคยติดทีมชาติไทยมาแล้วนะครับเข้าแคมป์ฝึกซอ้อมมาแล้วกับมาซาตะอิชิอินะครับแต่ว่า ยังไม่ได้ลงสนามกับทีมชาติไทยชุดใหญ่นั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับสำหรับออปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในตำแหน่งกองกลางที่จะต้องไปสู้กับทางด้านของรัสเซียแล้วก็ทางด้านของเวียดนามในวันที่7แล้วก็วันที่10กันยายนที่จะถึงนี้สําหรับทีมชาติไทยชุดยังบัตรนะฮะคุณคิดว่าจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งกองกลางเนี่ยจะมีทั้งหมด5รายอ่ะคุณคิดว่าใครจะได้ลงสนามเป็นตําแหน่งไหนบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับพูดคุยกนันนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมนํามาฝาก ทุกท่านให้ได้ฟังกันในวันนี้นะครับและก็อย่าลืมนะครับไปติดตามทีมชาติไทยในชุดนี้ด้วยนะครับน่าสนใจนะครับสา่เลือดใหม่ของทีมชาติไทยจะลงสนามเจอกับรัสเซียแล้วก็เวียดนามวันที่7กับวันที่10นะแล้วก็หลังเกมนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยกันแน่นอนนะครับว่ามีมุมมองอย่างไรผลการแข่งขันเป็นอย่างไรนะครับผลงานของแต่ละรายเป็นอย่างไรนะครับความคาดหวังของเราในรายการนี้1ก็คือดูนักเตะทีมชาติไทยนะครับชุดใหม่ๆ2ก็คือดูว่าผลงานเขาเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะครับสำหรับว